Wrap Up สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีพลโทวีรชนเผยนายกรัฐมนตรีติดตามแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรต่อเนื่องพอใจราคาปาล์มและยางพาราขยับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตามมาตรการของรัฐ10:26 นซูเปอร์โพลเผยคนไทยร้อยละ 21.9 หวัง12เดือนข้างหน้าสภาวะการเงินดีขึ้นและร้อยละ 21.7 เป็นช่วงเวลาที่ดีต่อการทำธุรกิจและการลงทุน10:35 นกระทรวงคมนาคมเตรียมขยายเวลาจ่ายค่าโง่ฮอปเวล 11,800 ล้านบาทขณะรอพทคาดสามารถทำได้มีกฎหมายรองรับล่าสุด10:48 นปภ.เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพัดถล่มตำบลเมืองแหงจังหวัดเชียงใหม่บ้านเรือนประชาชนเสียหาย INN News Wrap Up